ประหยัดจริงที่ติดมานี่ก็เห็นเงินเก็บเลยครับอัตราเร่งก็ดีคันเร่งเบาสมรรถนะเครื่องก็โอเคครับไม่มีสะดุดไม่มีกระตุกเลยครับและที่สำคัญก็ประหยัดครับโลละ4บาทใช่ไหมครับตอนนี้ก็เหลือโลละประมาณ2บาทกว่าก็ครึ่งๆอ่ะครับพอใจมากครับอยากแนะนำเพื่อนๆผู้ชมทั้งหลายว่าลองศึกษาข้อมูลก่อนนะครับแล้วผมก็ดูว่าประสบการณ์ของอาจารย์โอเคเลยครับที่สำคัญคือใช้แล้วเครื่องไม่มีปัญหาระยะยาวนี่ได้แน่นอนครับอยากแนะนำเลยครับการขับขี่การเสียงเครื่องยนต์มีการแตกต่างจากเดิมไหมดีขึ้นครับเพราะว่าในความเร็วที่เท่ากันเนี่ยรอบเครื่องจะน้อยกว่าแต่ของเดิมเนี่ยก็ต้องเค้นนะครับต้องเค้นเครียดเลยครับใช่ครับกระหึ่มเลยครับแต่ตอนนี้เครื่องยนต์จะเงียบขึ้นใช่ครับเครื่องน้อยรอบเครื่องจะต่ำกว่าแต่ความเร็วมันวิ่งเท่ากับเดิมใช่ครับใช่ครับแล้วอัตราการแอร์มันจะเย็นขึ้นใช่ครับมันระบายความร้อนได้ดีกว่าครับใช่ครับการใช้ความพึงพอใจระดับไหนกันพอใจมากครับพอใจมากแล้วก็ถ้ามีโอกาสผมก็อยากแนะนำเพื่อนๆหรือผู้ชมทั้งหลายว่าลองศึกษาข้อมูลก่อนนะครับดูจาก YouTube เก่าๆก็ได้ของอาจารย์ใหญ่ที่สำคัญคือใช้แล้วเครื่องไม่มีปัญหาระยะยาวนี่ได้แน่นอนครับอยากแนะนำเลยครับเพราะว่าเราขับทุกวันเราจะรู้ใช่ครับของเดิมเสียงเครื่องก็หึ่มใช่ครับปัจจุบันเสียงก็มันเงียบลงใช่ครับน้ำมันแพงโดยเฉพาะดีเซลไม่ต้องกลัวนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือลงทุนติดตั้งเชื้อเพลิงร่วมรับประกัน1เครื่องยนต์นะ2ความประหยัดเพราะว่าเราทดสอบภาคสนามลิตรต่อลิตรไม่ได้ทดสอบเที่ยวเดียวนะครับก่อนติดตั้งหลังติดตั้งประมาณ 3-4 เที่ยวที่ทดสอบเพราะฉะนั้นมาตรฐานการติดตั้งก็ดีหรือการทดสอบก็ดีเราจะทำให้เห็นเหมือนกันในคลิปลิตรต่อลิตรครับแล้วเติมแก๊สกินเท่าไหร่ครับตรงนั้นเลยครับอ้าววันนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ